ครับประเด็นที่สองครับวันนี้ได้มีการหารือระหว่างตัวแทนรัฐบาลโดยเฉพาะรักษาการนายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่โรงเรียนในเรืออากาศปรากฏว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกกกส.ได้บุกเข้าห้องประชุมแล้วก็ไปลักษณะที่บอกว่าจะพบทั้งกกต.พบกับรักษาการนายกทำให้การประชุมเนี่ยล่มนี่คือการท้าทายกฎหมายครับการเหิมเกริมลูกแก่อำนาจของนายสุเทพไม่เกรงกลัวครับสถานที่การประชุมเป็นของกองทัพอากาศรวมถึงการประชุมซึ่งมีตัวแทนรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งผมมองว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินคดีกับนายสุเทพกับพวกอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์และแกนนำกกส.เพราะในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการขัดขวางและเลือกตั้งวันนี้ที่ผมเช็คนะครับยังไม่มีการดำเนินคดีกับนายสุเทพกับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์รวม9คนและแกนนำวันนี้ก็เลยเหิมเกริมนะครับผมว่านี่คือการท้าทายกกต.คณะกรรมการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะท่านประธานซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยต้องดำเนินการเอาผิดกับนายสุเทพกับพวกทั้งกรณีขัดขวางการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57การไปบุกสถานที่การประชุมเนี่ยซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าปล่อยให้นายสุเทพดำเนินการอย่างนี้อย่างอาหังการนะครับบ้านเมืองเหมือนไม่มีขื่อไม่มีแปรนะครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจตามกฎหมายซึ่งท่านเป็นเจ้าพนักงานนะครับต้องดำเนินการการขัดขวางการเลือกตั้งก็ดีการขัดขวางการประชุมก็ดีโดยจะอ้างว่าจะไปพบเนี่ยก็เป็นแค่ข้ออ้างนายสุเทพลักษณะแบบเล่นลิ้นแต่ถ้าแท้คือนายสุเทพต้องการไปขัดขวางเพื่อให้มีการประชุมและก็มีข้อสรุปในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้ง20กรกฎาคม57นี่คือการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการท้าทายกกต.รวมถึงผมมองว่านายเทพท้าทายประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง48ล้านคนและเจ้าของประเทศ60กว่าล้านวันนี้นะครับกระบวนการโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการในการแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับนายสุเทพนะครับรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถที่จะดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ซึ่งหลายคนยังเป็นสมาชิกพรรคในการเคลื่อนไหวกกส.ในขณะนี้ก็สามารถดำเนินการนะครับถ้ากรรมการบริหารพรรครู้เห็นเป็นใจให้มีการขัดขวางทั้งการเลือกตั้งการประชุมก็ดำเนินการสู่นำไปสู่การยุบพรรคซึ่งผมเองเนี่ยกับสมาชิกก็ไปร้องไว้และที่สำคัญวันนี้นะครับศาลอาญาออกหมายจับในข้อหากบฏอัยการส่งฟ้องนายสุเทพกับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ในข้อหากบฏและก่อการร้ายหลายคนครับอันนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจนกกต.ต้องดำเนินการในกรณีเรื่องยุบพรรคประชาธิปัตย์ว่ากรรมการบริหารมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับผมฝากกกต.และเรียกร้องสองเรื่องเรื่องแรกแจ้งความเอาผิดนายสุเทพกับพวกที่ยังเหิมเกริมลุกอำนาจไปท้าทายอำนาจในการประชุมรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งที่ผ่านมาและการประชุมในวันนี้ที่ล่มอันที่2ครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์และสมาชิกที่ไปเคลื่อนไหวขัดขวางการเลือกตั้งขัดขวางการประชุมตรวจสอบพบว่ายังเป็นสมาชิกพรรคกรรมการพรรครู้เห็นเป็นใจไม่ห้ามปรามกกต.ก็นำเรื่องที่พวกผมร้องเนี่ยนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งวันนี้ผมก็แปลกใจว่าร้องไปนะครับหลายเดือนแล้วนายสุเทพชุมนุมมา6เดือนกกต.วันนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยในการที่จะตั้งอนุขึ้นมาขอชี้แจงหน่อยครับว่าตอนนี้ต่อสังคมหน่อยว่าที่ตั้งอนุไปหรือยังในการดำเนินกรณีที่มีการร้องให้มีการตรวจสอบว่ามีการยุบให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีที่อดีตส.ส.และสมาชิกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในการขัดขวางการเลือกตั้งและต้องการล้มรัฐบาลนะครับและก็ขัดขวางการมาใช้สิทธิของประชาชนนะครับ